คนเลี้ยงหมาเนี่ยไม่ใช่แค่ไว้เฝ้าบ้านละแต่กลายเป็นเหมือนคนในครอบครัวเป็นลูกแต่คราวนี้กับรายก้าเองเราอยากให้อีกสเต็ปหนึ่งได้ไหมเป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เป็นเหมือนฮีโร่มาช่วยเราแก้ไขปัญหาตัวแบรนด์ที่ทำมาก็จะมีกลุ่มแก๊งน้องหมาบอกว่ามนุษย์ถ้าคุณไม่ทำอะไรสักอย่างกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยพวกเราจะมาช่วยคุณนะชื่อเพชรครับเป็นโคฟาวเดอร์ของแบรนด์ไลก้าครับเป็นแบรนด์ขนมน้องหมาที่ตั้งใจทำมาเพื่อสุขภาพน้องหมาแล้วก็เพื่อสิ่งแวดล้อมของเราครับแล้วก็มีทีมงานไลก้าแล้วก็จะมีน้องโกจิครับเป็น CEO Chief Eating Officer ของเราครับก่อนที่ออกมาทำครับผมก็ทำธุรกิจเป็นพวก business consultant เราไปเจอว่ามันมีปัญหาเรื่องของ food waste แล้วก็ food crisis อยู่แล้วพอไปทิ้งส่วนใหญ่จะตกที่หลุมฝังกลบแล้วเกิดเป็นมีเทนผลต่อโลกของเราวัตถุดิบต่างเนี่ยก็มาจาก1เลยหลักๆคือตัวโปรตีนแมลงซึ่งเราทำฟาร์มของเราเองครับที่ฟาร์มแมลงของเราเนี่ยเราก็จะคัดมาตั้งแต่ว่าเศษผักผลไม้อะไรที่จะมาให้หนอนเราทานนะก็ต้องเป็นผักที่สะอาดไม่ผ่านการบริโภคแล้วก็ไม่มีการปรุงแต่งที่สำคัญเลยคือไม่มียาฆ่าแมลงเราก็พยายามจะหาแหล่งซื้อมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงงานแปรรูปอาหารโรงแรมร้านอาหารร้านทำน้ำปั่นอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้สองโปรดักต์แรกที่เราออกมาเนี่ยก็ตัวหนึ่งชื่อแฮปปี้วิตามินตัวนี้ช่วยเรื่องของอิมมูนซิสเต็มหรือว่าภูมิคุ้มกันเขานะครับจะเน้นพวกกับวิตามินต่างๆช่วยเรื่องของพวกแอนตี้ออกซิแดนต์สร้างมาเพื่อดูแลบำรุงร่างกายเขาแล้วอีกสูตรหนึ่งชื่อว่า Cotton Touch ตัวนี้ก็จะเน้นเรื่องของการบาลานซ์ของอเมริกา3กับ6ช่วยเรื่องของผิวและขนเขาครับ1ซองของไลก้าเนี่ยจะมีขนม22ชิ้นขนม22ชิ้นเนี่ยกว่าจะได้มาในปริมาณโปรตีนที่เราใส่เข้าไปเนี่ยจะช่วยลดไอตัวขยะอาหารเนี่ยอย่างน้อยประมาณ5กิโลแล้วก็ตัวสูตรทุกอย่างเนี่ยก็ต้องถูกออกแบบโดยนักโภชนาการอาหารสัตว์เล็กเพื่อมั่นใจได้ว่าสะอาดปลอดภัยแล้วก็ได้สารอาหารที่ครบถ้วนเราทำไลก้ามาประมาณ2ปีครับคือผลตอบรับในตลาดผมว่าดีกว่าที่ผมคาดไว้หมายว่าคนเข้าใจว่าแหล่งโปรตีนจากแมลงเนี่ยมันดีกับนอกจากเรื่องโภชนาการอาหารแล้วมันดีกับเรื่องสิ่งแวดล้อมยังไงเรามีช่องทางออนไลน์แล้วซึ่งว่าเป็นหนึ่งในช่องทางที่เข้าถึงง่ายสุดอันนึงมันเป็นตลาดที่กำลังโตแล้วก็ไลก้าคิดว่าในเมื่อตรงนี้มีโอกาสมันน่าจะทำอะไรที่แบบโตได้นั่นก็หมายถึงการขยายจำนวนสินค้าประเภทอื่นๆมากขึ้นแล้วก็รวมถึงการไปส่งออกด้วยไม่ใช่แค่หมาในกรุงเทพไม่ใช่แค่หมาในไทยที่สามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของไลก้าได้แต่หมาในต่างประเทศด้วยก็ได้เหมือนกันครับและนี่คือไลก้าครับขนมน้องหมาที่ใช้โปรตีนจากแมลงดีกับน้องหมาและดีกับโลกของเราด้วยครับ